สวัสดีครับแฟนๆราชานุพิศวง Lord of Majesty ทุกท่านด้วยนะครับถึงไม่ใช่แฟนก็มาดูได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับ7ลัทธิหลักนะครับที่จะเป็นตัวแปรขับเคลื่อนของเรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับนอกเหนือจากวิชาเวทมนต์ต่างๆนะครับตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นลัทธิหลักทั้ง7นั่นเองครับซึ่งแต่เดิมแล้วลัทธินะครับมันก็ไม่ได้มีแค่7อย่างนะครับมันมีเป็น10อันเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเอกของเรื่องนะครับหรือทุกคนนี่ให้ความเชื่อถือ7ลัทธินี้เป็นลัทธิหลักนะครับเพราะว่าไอ้พวกที่เหลือนี่มันไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะถามว่าไอ้พวกที่เหลือมันมีที่น่าเชื่อถือไหมคำตอบก็คือมีครับถ้าเกิดใน 100% ก็มีสัก 5% นะที่มันน่าเชื่อถือที่เหลือมันแม่งไม่น่าเชื่อถือเลยแล้ววันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ7ลัทธิที่น่าเชื่อถือกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างซึ่งผมก็จะขอไม่นับลัทธิเดอะฟูลนะครับเพราะว่าอันนั้นรัดไว้ในฐานที่เข้าใจถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมกันได้เลยลัทธิแรกลัทธิเทพีรัติการซึ่งลัทธินี้นะครับก็จะเป็นลัทธิที่ตัวเอกของเรื่องนั้นให้การนับถือนั่นเองแล้วมันก็จะโผล่มาในช่วงแรกของเรื่องเลยซึ่งลัทธินี้นะครับก่อตั้งขึ้นในช่วงยุคที่3นะแต่เดิมทีมันเป็นแค่องค์กรลับใต้ดินนะครับแต่หลังจากที่เทพีรัติการนั้นได้กลายเป็นเทพปุ๊บนี่ลัทธินี้กับเทพีรัติการนะครับก็ได้ช่วยให้มวลมนุษยชาตินะครับรอดพ้นจากยุคมหาภัยพิบัติมาได้ซึ่งลัทธินี้นะครับเทพที่เขานับถือก็คือเทพีรัติการสายน้ำยาเวทมนต์ของลัทธินี้นะครับก็คือสายผู้ไม่นิทรานั่นเองปัจจุบันนะครับลัทธินี้มีศูนย์ประชาการอยู่ที่อาณาจักร ON ในและมีศูนย์บัญชาการหลักก็คืออยู่ที่วิหารแห่งความเงียบใน Winter Country ซึ่งหลักการการปกครองในลัทธิเทพีรัติการนะครับก็จะประกอบด้วย13อาร์คบิชอปนะครับแล้วก็9ดีกันชั้นสูงนั่นเองซึ่งรวมแล้วก็จะเป็น22คนด้วยกันครับซึ่งประมุขของศาสนานี้นั้นก็จะเป็นพระสันตะปาปาโดยปัจจุบันก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าพระสันตะปาปาของศาสนานี้มันคืออะไรแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่ามันจะต้องเป็นระดับ2อย่างแน่นอนลัทธินี้นะครับยังมีตำรวจศาสนาหรือก็คือองค์กรหน่วยปฏิบัติการเท่ๆของตัวเองนะครับที่มีชื่อว่านักท่องราตรีนั่นเองซึ่งนักท่องราตรีนะครับก็มีหน้าที่ในการเป็นตำรวจศาสนานะครับเรื่องอะไรที่เหนือธรรมชาตินี่พี่แกก็จะไปจัดการหมดเลยและมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกรณีแบบใหญ่ๆด้วยนะครับที่เกี่ยวกับกรณีเนี่ยธรรมชาติหรือเกี่ยวกับทางเวทมนต์นะครับมันไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นกรณีใหญ่ๆเสมอไปที่ไอทางตำรวจศาสนานักท่องราตรีเนี่ยมันจะไปจัดการนะครับแค่คุณฝันเห็นผีติดต่อกัน3วันแล้วมันก็จะโผล่มาแล้วไอพวกนี้นะแล้วองค์กรนักท่องราตรีนี่ครับก็จะมีหน่วย FBI ของตัวเองด้วยครับที่มีชื่อว่าหน่วยถุงมือแดงนั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นหน่วยนะครับที่มีความเหนือชั้นขึ้นไปอีกจากนักท่องราตรีนะครับเนื่องจากว่าหน่วยนี้น่ะจะคอยสนับสนุนนักท่องราตรีนะครับเผื่อว่าไอ้หน่วยนักท่องราตรีเนี่ยมันทำภารกิจไม่ได้หรือว่ามันยากจนเกินไปเขาก็จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยถุงมือแดงพูดง่ายๆก็คือเหมือนเปรียบเสมือนกับ FBI นั่นแหละครับส่วนนักท่องราตรีก็เป็นตำรวจทั่วไปคำสอนหลักๆของลัทธิเทพีรัติการดีกว่าคำสอนหลักๆของลัทธิเทพีรัติการนะครับง่ายโคตรเลยก็คือสร้างความเสมอภาคความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงนั่นเองครับผมลัทธิที่2ลัทธิเทพสงครามซึ่งลัทธินี้นะครับก็จะถูกก่อตั้งมาในยุคที่3เช่นเดียวกับลัทธิเทพีรัติการนั่นแหละครับแล้วก็มีส่วนช่วยให้โลกนั้นรอดพ้นจากยุคมหาภัยพิบัติมาได้ซึ่งคาแรคเตอร์นะครับหรือนโยบายหลักของลัทธินี้ก็คือเน้นที่ความแข็งแกร่งของผู้ชายเป็นหลักนะครับชอบทำสงครามก็คือเป็นพวกเกียรติเพศนั่นแหละครับว่ากันตามตรงซึ่งสถานที่หลักของลัทธินี้นะครับอยู่ที่อาณาจักรเฟรแชกซึ่งสายน้ำยาเวทมนต์ก็คือสายนักรบซึ่งลัทธินี้นะครับก็จะปกครองโดยพระสันตะปาปาด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งเทพที่ลัทธินี้ให้การนับถือก็คือเทพแห่งสงครามซึ่งจักรวรรดิเฟรแชกเนี่ยครับลัทธิอื่นๆนอกจากลัทธิเทพสงครามคือถูกแบนหมดนะครับและปัจจุบันก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าตำรวจศาสนาของลัทธินี้คืออะไรแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่ามันมีก็แล้วกันเพราะจากคำกล่าวของเดอะเวิลด์นะครับตอนที่เดอะเวิลด์ไปนครสีขาวเนี่ยเดอะเวิลด์ก็ยังคิดที่จะไปแจ้งหน่วยงานของอาณาจักรนี้เลยลัทธิที่3ลัทธิเทพมารดาแห่งแผ่นดินซึ่งลัทธินี้นะครับก็จะเช่นเกี่ยวกันกับไอ้2ลัทธิที่ผ่านมานะครับก็คือว่ามันช่วยให้มนุษยชาตินะครับรอดพ้นจากยุคมหาภัยพิบัติมาได้ในช่วงยุคที่3นั่นเองซึ่งสถานที่หลักในยุคปัจจุบันนะครับของลัทธินี้ก็คืออาณาจักรแฟนาพอตเตอร์
สายน้ำยาหลักของสายนี้ก็คือสายนักเพาะปลูกซึ่งเทพที่นับถือนะครับก็คือเทพมารดาซึ่งลัทธินี้นะครับในอาณาจักรของพระเอกหรืออาณาจักร ON เนี่ยก็เป็นลัทธิที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอพอสมควรครับเพราะว่าไอ้พวกที่เหลือคู่แข่งมันเนี่ยโคตรจะแข็งแกร่งเหลือเกินซึ่งปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าหน่วยงานตำรวจศาสนาของหน่วยลัทธินี้มันมีชื่อว่าอะไรนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีเหมือนกันลัทธิต่อมาลัทธิเจ้าแห่งพายุซึ่งลัทธินี้นะครับก่อตั้งในช่วงปลายยุคที่3ต้นยุคที่4โดยเทพที่นับถือก็คือเจ้าแห่งพายุอันนี้ก็จะเป็นลัทธิที่ครอบครองสูตรน้ำยาสายกราสีต่อมานะครับจักรพรรดิออกัสตัสแห่งอาณาจักร ON ได้สถาปนาลัทธิเจ้าแห่งพายุนี้เป็นลัทธิหลักประจำประเทศนะครับทำให้เขานั้นจะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษเลยสำหรับลัทธิเจ้าแห่งพายุซึ่งลัทธิเจ้าแห่งพายุนะครับก็ตามชื่อนั่นแหละครับมันมีอิทธิพลมากในหมู่ของเหล่าท้องทะเลนักเดินเรือนะครับซึ่งลัทธินี้ก็จะปกครองโดยพระสันตะปาปาลัทธินี้นะครับมีนโยบายก็คือเป็นลัทธิที่กีดกันทางเพศนะครับโดยที่จะให้ผู้ชายนั้นเป็นใหญ่ส่วนผู้หญิงนั้นเป็นรับหน้าที่ดูแลครอบครัวลัทธินี้นะครับก็ยังเป็นลัทธิที่สามารถมีกองทัพเป็นของตัวเองด้วยครับอย่างตอนหนึ่งนะครับเขายังลัทธินี้ยังสั่งให้กองทัพนะครับมาร่วมมือกับตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคนได้เลยและลัทธินี้นะครับก็ยังจะมีตำรวจศาสนาด้วยครับนั่นก็คือทีมผู้ลงทันซึ่งทีมผู้ลงทันนะครับก็จะรับหน้าที่ในการเป็นตำรวจศาสนาเหมือนกับนักท่องราตรีนะครับแต่ว่าลัทธินี้จะพิเศษอย่างนึงก็คือว่ามันรับหน้าที่ในการตั้งค่าหัวของโจรสลัดด้วยและก็รับหน้าที่ในการล่าค่าหัวโจรสลัดด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ตัวลัทธิกับทางทีมผู้ลงทันนั้นน่ะจะเป็นศัตรูกับเหล่าโจรสลัดนะครับแต่ว่าเหล่าโจรสลัดเองก็อดที่จะนับถือเทพพายุนี้ไม่ได้เลยเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งนะครับดานิชนะครับเคยบอกกับเดอะเวิลด์ไปว่าแม้ฉันจะไม่ค่อยชอบลัทธิเจ้าแห่งพายุและทีมผู้ลงทันก็ตามแต่เนื่องจากว่าฉันเป็นโจรสลัดต้องออกสุดท้องทะเลมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องศรัทธาเทพแห่งพายุพูดง่ายๆก็คือว่าต่อให้ตัวลัทธิและตัวหน่วยงานของเขานั้นโจรสลัดจะไม่ชอบก็ตามแต่ว่าตัวของเทพนั่นเองเหล่าโจรสลัดก็ยังศรัทธาอยู่นะครับและเนื่องจากว่าลัทธินี้นั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อท้องทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการค้าที่ปลอดภัยหรือการค้าขายต่างๆนะครับลัทธินี้ก็จะเป็นคนเบิกทางทั้งสิ้นครับว่าทางไหนมันปลอดภัยทางไหนไม่ปลอดภัยและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเขานั้นยังกีดกันทางลัทธิอื่นๆแม้ว่าลัทธิพวกนั้นจะเป็นลัทธิที่ถูกกฎหมายก็ตามไม่ให้แผ่อิทธิพลไปยังเขตหมู่เกาะต่างๆครับที่เป็นเขตทะเลของลัทธิพายุได้เลยลัทธิต่อมาลัทธิเทพแห่งความรู้และปัญญาลัทธินี้นะครับก็ถูกก่อตั้งในช่วงยุคที่3ต้นยุคที่4เช่นเดียวกับลัทธิที่เพิ่งพูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดซึ่งก็มีส่วนช่วยในการให้มนุษยชาตินั้นผ่าพ้นจากยุคมหาภัยพิบัติมาได้ลัทธินี้นั้นก็จะบูชาเทพแห่งความรู้และปัญญาสายน้ำยาของสายนี้ก็คือสายนักอ่านซึ่งประเทศหลักของลัทธินี้ก็คือที่เลนเบิร์ดซึ่งลัทธินี้นะครับก็จะมีนโยบายหลักๆก็คือการให้ความรู้แก่ประชาชนเสริมสร้าง IQ เป็นหลักนะครับลัทธิต่อมาลัทธิสุริยเทพนิดันก่อตั้งในช่วงยุคที่3ต้นยุคที่4ซึ่งลัทธินี้นะครับก็ครอบครองสายน้ำยาสายดวงตะวันซึ่งเทพเจ้าที่เขานับถือนะครับก็คือสุริยเทพนิรันดร์ซึ่งประเทศหลักของลัทธินี้นะครับก็คืออินทริชรีพับบลิกซึ่งลัทธินี้ครับก็จะมีนโยบายเหมือนกับลัทธิเทพแห่งสงครามเลยแต่ว่าก็จะมีความรุนแรงน้อยกว่าครับแต่ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำทางเพศอยู่ลัทธิสุดท้ายลัทธิเทพแห่งไอน้ำและจักรกลซึ่งลัทธินี้นะครับก็จะถูกก่อตั้งในช่วงยุคที่4นะครับก็จะแตกต่างจากลัทธิที่ผ่านมาก็คือเป็นลัทธิที่ถูกก่อตั้งในช่วงยุคที่3ครับแต่ลัทธินี้ถูกก่อตั้งในช่วงยุคที่4ซึ่งลัทธินี้ครับก็จะมีสถานที่หลักอยู่ที่อาณาจักร ON ซึ่งลัทธินี้นะครับก็จะบูชาเทพแห่งไอน้ำและจักรกลสายน้ำยาหลักของลัทธินี้ก็คือสายผู้รอบรู้ซึ่งนโยบายหลักของลัทธินี้นะครับก็คือเน้นความเสมอภาคทางเพศครับเน้นเพื่อที่จะให้มีแรงงานทั้งผู้ชายและผู้หญิงในการขยับขยายบ้านเมืองซึ่งลัทธินี้นะครับก็จะมีตำรวจศาสนาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งลัทธินี้นะครับตำรวจศาสนาของลัทธินี้ก็คือซึ่งตำรวจศาสนาของลัทธินี้นะครับก็คือทีมหัวใจจักรกลนั่นเองลัทธินี้นะครับถ้าเทียบกับเทพทั้ง7ที่ว่ามาแล้วนั้นลัทธินี้ถือว่าเป็นลัทธิที่เกิดใหม่ก็คือเป็นน้องใหม่แกะกล่องเลยนั่นเองครับผมแต่เดิมนะครับลัทธินี้นะครับไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากนักจนกระทั่งจักรพรรดิโลเซลกุสตาฟนะครับเลือกสายน้ำยาผู้รอบรู้และนับถือลัทธินี้ทำให้ลัทธินี้นั้นได้รับการแผ่
อิทธิพลมาตั้งแต่นั้นเลยซึ่งช่วงเวลานะครับก็จะประมาณ200ปีก่อนเหตุการณ์ในเรื่องนั่นเองซึ่งลัทธินี้ก็ปกครองโดยพระสันตะปาปาด้วยเช่นเดียวกันไว้ภายหลังนะครับผมจะมาเจาะลึกนะครับว่าหน่วยงานตำรวจศาสนาของแต่ละลัทธินี่มันทำงานกันอย่างไรมันมีหลักการอะไรในการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับลัทธิทั้ง7ที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องราชันโลกพิศวงนั่นเองใครชอบลัทธิไหนใครอยากจะนับถือลัทธิไหนก็โปรดเม้นกันมาด้วยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยหรือข้อมูลผิดพลาดนะครับก็ช่วยเขียนข้อมูลที่ถูกต้องมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ